ฟังไม่เข้าใจครับฟังใหม่ครับพูดใหม่ครับยูซื้อปากว่างนะคะมันเป็นแล้วมันเจ็บๆมา2-3 วันแล้วมันก็เจ็บเป็นติ่งขึ้นมานะคะโอเคเข้าใจแล้วครับริมฝีปากล่างมันคันเนาะมันเจ็บเป็นตุ่มเนาะค่ะค่ะเอาดูมันจะหายนะครับหายเดี๋ยวนี้ด้วยได้ค่ะขอบคุณค่ะเอาคันไปเถอะเกาๆบีบๆนั่นนี่ฟังเสียงผมอย่างดีย้ำฟังเสียงผมดีๆเสียงผมมันจะเข้าสู่ขั้วหัวใจมันจะไปสะกิดนะสะกิดอะไรสะกิดฟังเป็นติ่งๆนะคะฟังผมก่อนนะผมเข้าใจทางคุณแล้วนะครับไม่ต้องเสริมมาอีกนะครับเพราะผมเข้าใจแล้วถ้าผมเข้าใจแล้วไม่ต้องเสริมมาอีกโอเคนะผมจะเป็นคนพูดที่ผมเข้าใจแล้วไม่ต้องเสริมนะรอสิ่งที่ต้องการมันหายคันหายอะไรก็ว่ากันไปรอตรงนั้นจากเสียงผมนี่แหละครับเอานะหายใจลึกปื้ดปื้ดปื้ดเข้าไปกดซาริมฝีปากใต้ริมฝีปากมันคันๆแสบๆเนี่ยเดี๋ยวก็หายฟังดีนะต่อไปนี้มันจะร้อนนะกดนิ่งเอาไว้เฉยๆกดนิ่งไว้เฉยๆริมฝีปากซ้ายเนี่ยกดนิ่งไว้เฉยดูมันจะร้อนนั่นที่นี่นะต้องรู้สึกเองนะไม่ต้องอุปทานนะครับมันเป็นความรู้สึกตรงนั้นฟังให้ดีหายใจให้ลึกปื๊ดเป็นจังไดครับผมร้อนเลยค่ะท่านอาจารย์จบข่าวเลยเชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยฮะยุบพรุ่งนี้ยุบแต่คืนนี้ซ้ำไปครับมันต้องหลายวันแล้วจะอย่าบ่นอย่าบ่นไม่บ่นไม่บ่นแม่ผมไม่ฟังตรงนั้นนะติดต่อได้แล้วไม่ต้องพูดถอยหลังโอเคนะยินดีด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะครับผมไม่ได้พูดถอยหลังเนี่ยไม่รู้เพราะอะไรตอนหลังนะผมจะสกัดเลยตอนต้องบอกให้แล้วเพราะว่ามันใช้เวลายาวเกินไปอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจแล้วเข้าใจไม่ต้องพูดอีกอย่างเงี้ยถ้าผมแม่ก็จะพยายามเงี่ยหูฟังผมยังคนที่เข้าใจไวมากไวมากที่แค่ประโยคเดียวเองโอ้หายแน่นอนมันเป็นมันไม่รู้จะเป็นอะไรคือมันรู้ซะแล้วไงเนี่ยเนี่ยก็อยากจะให้หลายคนหลายท่านได้มีความรู้สึกอย่างนี้เกิดทำแล้วก็ตามทีในโลกใบนี้มันจะได้พัฒนากันช่วยกันครับคนละที่คนละแห่งก็เห็นทำอะไรแล้วก็ทำกันไปครับก็อย่ามาสงสัยตัวผมก็เปิดตัวตนมานั่งสงสัยทำไมล่ะใช่ไหมเปิดตัวตนมันถึงขนาดนี้จะมานั่งสงสัยทำไมก็รอรับผลมันสิครับจบข่าวเนี่ยเห็นไหมครับง่ายนะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วใจเหมือนผมมันไม่เหมือนหรอกผมก็พยายามบอกไม่เหมือนมันยังไงก็ไม่เหมือนอธิบายทุกมิติไหนก็ยังได้กายภาพก็ไม่เหมือนยิ่งมโนนี่ยิ่งจบเลยความคิดไม่มีทางเท่าผมหรอกใช่ไหมยิ่งจิตยิ่งจบเลยไปไม่รอดละครับแหมมันทั้งกายใจจิตไม่งั้นก็ไม่เท่าผมขอเถอะครับเรื่องนี้เอาผลตอบรับดีกว่าเอาสิ่งที่ประจักษ์ชัดกับตัวท่านเองดีกว่าผมว่ามันไม่ต้องไปคิดมากอยากให้เป็นอย่างนั้นซะมากกว่าทุกวันเนี่ยครับอยากจะใช้เวลาน้อยนิดๆแต่มีประสิทธิภาพมากๆเนี่ยตรงนี้ต่างหากที่เราต้องการมนุษย์โลกใบนี้เป็นเช่นนั้นนะครับนะฝากเอาไว้เอ้าพอใจไหมน่าจะพอเนาะขอบคุณครับ thank you very big ที่อุตส่าห์ไม่ใช่ที่บอกอุตส่าห์ก็เกินไปนะผมไม่ค่อยใช้นะอุตส่าห์ติดตามเนี่ยผมไม่ค่อยใช้นะก็แปลว่าอยากจะรู้อยากจะเห็นทุกอากับกิริยาที่ผมมีบทบาทลีลานะครับซึ่งขณะนี้ก็รู้แล้วว่าเฟสไฟท์มันมีประโยชน์ครับมีประโยชน์ครับนะก็พยายามจับเอาเองนั่นแหละครับทางฝ่ายผมก็พยายามจะหาจังหวะหาเวลาที่จะให้มันเป็นเฟสไลท์อยู่ไม่ใช่จะหลีกเลี่ยงพวกนี้นะครับในชีวิตความจริงชีวิตประจำวันผมเองเนี่ยใช่ไหมฮะวันหนึ่งทำอะไรกันบ้าง
แน่นอนผมทำงานคนเดียวไม่ได้มันต้องมีคณะทำงานมีคนนั้นทำทั้งสองสามอย่างคนไหนทำสองสามอย่างในเวลากันก็น่าเห็นใจประมาณนั้นนะอย่างเดียวก็จะสิ่งเดียวอย่างเดียวมันก็โอ้นี่มันสิ่งเดียวตัวคนเดียวสามสิ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายจะทำได้ในเวลาก็ถึงเวลาที่มันถูกมัดด้วยคือเตรียมทางมันไม่ใช่กันมันต้องใช้เส้นใช้อะไรโอ้หลายอย่างก็แปลว่าแต่ละคนก็มีความคล่องตัวแหละครับในที่อย่างนี้เราได้แค่ดาวแค่นั้นเพราะว่าไม่ลงทุนอะไรมากจนกระทั่งเกินเหตุเกินปัจจัยทีนี้ก็พอใจนะรูปเสียงที่สื่อสารเสียงโอเคไหมภาพโอเคไหมมุมกล้องมุมภาพแล้วไปนะขอผมขอคำคอมเมนต์เหล่านี้ไปด้วยเวลาเพราะว่ามันจะขยายผลต่อไปอีกเพื่อที่จะออกไปสู่ในเรื่องของระดับนานาชาติคือต้องใช้ภาษาต่างประเทศต่ออย่างเงี้ยแต่ผมก็ฝึกฝนตัวเองอยู่หรอกแต่ผมก็ไม่ใช่จะดึกดำบรรจนเกินเหตุเกินปัจจัยหรอกอะไรทำนองโอเคนะครับพยายามพัฒนาตัวพอไหมเนี่ยพอนะมันตีสองสิบนาทีแล้วเนี่ยนะ thank you very big ขอบคุณ